เอาละฮะก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอททุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้เรายังอยู่กันในเกม Creature of Sonalia กันเช่นเคยนั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเราจะมารีวิวนะครับตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับทางเกม Creature of Sonalia นะครับในอัปเดตปัจจุบันนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวละครนี้เนี่ยนะครับก็ได้ทำการอัปเดตเข้ามานะครับเมื่อเช้าแบบสดๆร้อนๆเลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเรามาดูรายละเอียดของเจ้า Creature ตัวนี้นะครับรวมไปถึงวิธีการได้รับนะครับว่าเจ้า Creature ตัวนี้เนี่ยนะครับมีวิธีการในการได้รับอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็รบกวนเพื่อนนะครับกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทาง TikTok ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เล่น TikTok เนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับในช่องผมได้นะยังไงหากรับชมแล้วเนี่ยฝากกดหัวใจนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกันได้ด้วยนะครับโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูนะครับรายละเอียดของเจ้า Creature ตัวใหม่ล่าสุดนะภายในเกม Creature of Sonalia ตัวนี้กันเลยดีกว่าครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเราก็จะมารีวิวนะครับตัวละครใหม่ล่าสุดนะภายในเกม Creature of Sonalia กันนั่นเองนะครับสำหรับในการอัปเดตประจำสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับจะมีตัวละครใหม่นะครับที่ทำการอัปเดตเข้ามาภายในเกม Creature of Sonalia เนี่ยนะครับ1ตัวนะครับก็คือเจ้า Creature ที่เราเนี่ยนะครับจะมารีวิวกันในวันนี้นั่นเองนะครับโดยชื่อของเจ้า Creature ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีชื่อว่า Rectarim นั่นเองนะครับซึ่งเจ้า Rectarim เนี่ยนะครับเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดประจำสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการนะครับในการได้รับเจ้า Rectarim เนี่ยนะครับเราสามารถรับเจ้าแรคทาริมได้นะครับโดยการสุ่มมันนะครับได้จากตู้มาสเตอร์กาชานั่นเองนะครับหรือว่าตู้เดียวกันกับเจ้าไฮบอกโทรักนั่นเองนะเพื่อนๆซึ่งนะครับวิธีการที่เข้าไปตู้มาสเตอร์กาชาเนี่ยนะครับเราสามารถเข้าไปได้โดยการกดไปที่ช็อปทางด้านล่างนะครับแล้วกดที่เอาคริเจอร์ตรงนี้นะครับแล้วกดที่กาชาตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เลื่อนไปทางท้ายๆนิดนึงนะครับก็จะเจอกับตู้มาสเตอร์กาชานั่นเองนะครับซึ่งภายในตู้เนี่ยนะครับจะมีเจ้าไฮบอกโทรักแล้วก็เจ้าแรคทาริมก็คือเจ้าตัวละครใหม่ที่เราเนี่ยนะครับจะมารีวิวกันในวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งนะครับเงื่อนไขในการสุ่มตู้มาสเตอร์กาชานี้นะครับเราต้องมีมาสเตอร์กาชาโทเค็นนะครับ1เหรียญแล้วก็เห็ดอีกจำนวน500เห็ดนะครับในการสุ่ม1ครั้งนั่นเองซึ่งวิธีการในการได้รับนะครับเจ้าตัวมาสเตอร์กาชาโทเค็นเนี่ยนะครับเราสามารถรับได้โดยการทำมิชชั่นนะครับหรือว่าทำภารกิจของมันนั่นเองนะครับโดยกดที่ Get More Token ตัวนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับเงื่อนไขของเจ้าตัวมาสเตอร์กาชาเนี่ยจะมีทั้งหมด5เงื่อนไขด้วยกันนั่นเองครับโดยเงื่อนไขแรกเนี่ยนะครับให้เราทำการสปินเซชั่นกาชาหรือว่าบูสเตอร์กาชาจำนวนทั้งหมด5ครั้งนั่นเองนะครับซึ่งนะหากว่าเรามีเจ้าตัวเหรียญโทเค็นของตู้ไหนเนี่ยนะครับเราก็สามารถจะสุ่มตู้นั้นไปได้เลยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นบูสเตอร์กาชานะครับเราก็เซชั่นกาชานั่นเองนะครับก็ให้ทำการสุ่มทั้งหมดเนี่ยนะครับ5ครั้งด้วยกันนั่นเองนะครับอันที่2เนี่ยนะครับให้เราเนี่ยนะครับเล่นครีเจอร์ตัวใดก็ได้นะครับให้มีแต้มเดทพอยต์เนี่ยนะครับให้ครบ 5,000 แต้มแล้วก็นำครีเจอร์ตัวนั้นไปสังเวยนั่นเองนะครับอันที่3เนี่ยนะครับให้เราเนี่ย complete 2 weekly mission นะครับหรือว่าทำภารกิจรายสัปดาห์เนี่ยนะครับทั้งหมด2ครั้งนะครับอันที่4นะครับให้เราเนี่ยนะครับทำการสร้างรังแล้วก็เชิญผู้เล่นคนอื่นเนี่ยนะครับมาเป็นลูกของเรานะครับหรือว่าเข้ามาในไข่ของเราเนี่ยทั้งหมด25คนนั่นเองนะครับย้ำว่า25คนนะครับเพื่อนๆต้องไม่เป็นคนที่ซ้ำกันด้วยนะ25คนนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายอันที่5นะครับให้เราเนี่ยนะครับทำการ recycle 100 species into ticket นั่นเองนะครับก็คือให้เราเนี่ยนะครับทำการย่อยนะครับ species ของ creature ตัวใดก็ได้นะครับทั้งหมด100ตัวนั่นเองนะครับโดยเข้าไปที่ inventory ตรงนี้นะครับแล้วก็ species แล้วก็ให้เราเนี่ยทำการกด sell นะครับ creature ตัวใดก็ได้ที่เราเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้แล้วนะครับให้ครบจำนวนทั้งหมดเนี่ยนะครับ100ตัวนั่นเองนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับก็จะได้เจ้าตัว Master Gacha Token เนี่ยนะครับมา1เหรียญนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับสะสมเห็ดให้ได้500เห็ดนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปสุ่มเจ้าตัวตู้ Master Gacha ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งนะครับโอกาสที่จะได้รับเจ้า Rectarim เนี่ยก็จะมีอยู่ที่ 50% นะครับส่วนอีก 50% เนี่ยนะครับก็จะเป็นเจ้าไฮบอกโทรักนั่นเองนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยหากมีตัวละครตัวใดนะมาเพิ่มเติมในตู้นี้เนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์ในการได้รับของเจ้า Rectarim นะครับแล้วก็เจ้าไฮบอกโทรักเนี่ยก็จะลดน้อยนะครับตามจำนวนตัวละครที่อยู่ในตู้ Master Gacha นี้อีกด้วยนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นวิธีการนะครับในการได้รับนะครับเจ้าตัว Rectarim นะแบบสายฟรีนั่นเองนะครับส่วนเพื่อนๆที่เป็นสายเติมเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะกดอันล็อกนะครับเจ้าตัวมิชชั่นนะครับที่เพื่อนๆต้องการข้ามไปได้เลยนะครับหรือว่าหากต้องการที่จะซื้อเจ้าตัว Master Gacha Token ตัวนี้เลยเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถกดอันล็อกทางด้านขวาตรงนี้นะครับซึ่งมันเนี่ยนะครับต้องใช้เจ้าตัว Full Mission Token นั่นเองนะครับจำนวน1เหรียญซึ่งราคาเนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณ150 Robux นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะซื้อแล้วก็ทําการปลดล็อกได้เลยนั่นเองนะครับแต่หากเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ขี้เกียจที่จะไปนั่งทำภารกิจให้เสียเวลาหรือว่าขี้เกียจที่จะไปเติมโรบักเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปที่แฟนเพจ Pick Asset Dragon Shop เองได้นะครับหากใครนะครับที่อยากได้เจ้า Rectarim เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์เพจเอาไว้ให้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะครับในการได้รับเจ้า Rectarim ละกันนะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับเราไปดูที่สเตตัสของเจ้า Rectarim กันบ้างดีกว่านะครับโดยเจ้า Rectarim เนี่ยนะครับจะมีค่า HP นะครับหรือว่าเลือดเนี่ยอยู่ที่ 6,250 แต้มนะครับดาเมจในการโจมตีนะครับอยู่ที่225นะครับค่าสเตมินาอยู่ที่85
ระยะเวลาในการเจริญเติบโตเนี่ยนะครับอยู่ที่1ชั่วโมงกับอีก30นาทีหรือว่า90นาทีนั่นเองนะครับน้ำหนักตัวเนี่ยอยู่ที่ 31,000 ปอนด์นั่นเองนะครับแล้วก็สปีดในการเดินเนี่ยอยู่ที่37ในการวิ่งเนี่ยนะครับอยู่ที่42นั่นเองนะครับส่วนความแตกต่างนะครับระหว่างเพศผู้และเพศเมียของเจ้าไรทอริมเนี่ยนะครับก็จะไม่มีความแตกต่างกันใดๆเลยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศผู้หรือเพศเมียนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เรียกได้ง่ายๆว่าเจ้าไรทอริมเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีเพศนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะไม่มีความแตกต่างใดๆกันทางด้านกายภาพเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าหากเพื่อนๆท่านไหนนะที่จะนำเจ้าไรทอริมไปเล่นแล้วก็ต้องการสร้างรังแล้วก็ออกลูกๆหรือว่าเชิญคนอื่นเข้ามาในไข่เนี่ยเพื่อนๆก็ยังจะเป็นที่จะต้องเลือกเจ้าไรทอริมให้เป็นเพศเมียอยู่นั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นนะครับรายละเอียดทางด้านกายภาพนะระหว่างเพศผู้และเพศเมียของเจ้าไรทอริมนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับนำเจ้าไรทอริมเข้าไปภายในเกมกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆว่ารายละเอียดต่างๆของเจ้าไรทอริมรวมไปถึงความสามารถพิเศษต่างๆนะครับของเจ้าไรทอริมเนี่ยมีความสามารถพิเศษอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ภายในเกมนะครับกับเจ้าไรทอริมในร่างวัยเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าไรทอริมในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นครีเจอร์นะครับที่มีขนาดตัวเนี่ยนะครับใหญ่โตตั้งแต่ในร่างวัยเด็กเลยนั่นเองนะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาของเจ้าไรทอริมเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเป็นครีเจอร์ที่ละไม้คล้ายคลึงกันนะครับกับเจ้าโบเรียวอร์เดนมากๆเลยนั่นเองนะฮะโดยเจ้าไรทอริมในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆถึงแม้ว่าร่างกายนะครับแล้วก็ขนาดตัวอันใหญ่โตของมันเนี่ยนะครับจะทำให้มันเนี่ยนะครับสามารถจะเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างช้านะแต่ว่าถ้าเทียบกันนะครับกับเจ้าโบเรียวอร์เดนเนี่ยนะครับหรือว่าครีเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายคลึงกับเจ้าไรทอริมเนี่ยนะครับยังถือว่าเจ้าไรทอริมเนี่ยนะครับยังเป็นครีเจอร์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างที่จะคล่องแคล่วแล้วก็รวดเร็วนะครับมากกว่าเจ้าโบเรียวอร์เดนนั่นเองนะครับแต่ว่าระหว่างไรทอริมเนี่ยนะครับกับโบเรียวอร์เดนเนี่ยนะครับเรียกได้ว่ายังไงดีมันเป็นครีเจอร์ที่ความแตกต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะขอไม่พูดถึงนะครับว่าเจ้าไรทอริมเนี่ยนะครับดียังไงโบเรียวอร์เดนเนี่ยนะครับไม่ดียังไงนั่นเองนะครับเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันถึงแม้ว่าใครหลายๆคนเนี่ยนะครับจะมองว่ามันเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันนั่นเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นญาติกันแต่อย่างไรนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าไรทอริมในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆมันเป็นครีเจอร์นะครับประเภทโปรโตวอนนั่นเองนะครับหมายความว่ามันเนี่ยนะครับต้องการเพียงแค่ดื่มน้ำนะครับในการดำรงชีวิตเท่านั้นนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องกินพืชหรือว่ากินเนื้อสัตว์นะครับในการเพิ่มสารอาหารให้ตัวเองเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าด้วยความที่ร่างกายของเจ้าไรทอริมเนี่ยนะครับมันถูกสร้างขึ้นมาจากพืชพันธุ์นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเจ้าไรทอริมเนี่ยมันก็เพียงแค่ต้องการที่จะดื่มน้ำนะครับก็สามารถที่จะดำรงชีวิตได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งเราเรียกครีเจอร์ประเภทนี้ว่าครีเจอร์ประเภทโปรโตวอนนั่นเองนะครับก็จะเป็นครีเจอร์สายพิเศษนั่นเองนะครับที่จะดื่มน้ำนะครับแล้วก็สังเคราะห์กับแสงเพื่อสร้างสารอาหารในการดำรงชีวิตอยู่เพื่อตนเองนั่นเองนะครับและความพิเศษของครีเจอร์สายพันธุ์นี้เนี่ยนะครับในระยะเวลาตอนกลางวันเนี่ยนะครับครีเจอร์ประเภทโปรโตวอนเนี่ยนะครับมันจะได้รับบัฟพิเศษด้วยนั่นเองนะครับก็จะบวกค่าสเตมินาลีเจนนะครับบวกค่าดาเมจในการโจมตีไปนั่นเองนะครับแต่ว่าจะมีข้อเสียก็คือในตอนกลางคืนเนี่ยนะครับครีเจอร์ประเภทโปรโตวอนรวมไปถึงเจ้าไรทอริมเนี่ยนะครับก็จะติดดีบัฟนั่นเองนะครับก็จะสูญเสียพลังโจมตีไปนะครับเล็กน้อยแล้วก็เสียค่าสเตมินาลีเจนไปเล็กน้อยนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าในตอนกลางวันเนี่ยจะแข็งแกร่งขึ้นแต่ว่าในตอนกลางคืนเนี่ยนะครับก็จะอ่อนแอลงนั่นเองนะครับเนื่องจากไม่มีแสงสว่างที่ส่องถึงพวกมันนั่นเองนะครับก็จะทำให้ร่างกายของครีเจอร์ประเภทโปรโตวอนนะครับหรือว่าครีเจอร์เหล่านี้เนี่ยนะครับอยู่ในสภาพที่อ่อนแอนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องพูดอย่างนี้นะครับด้วยความที่มันเป็นโปรโตวอนเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับอาหารหลักๆของมันเนี่ยก็คือน้ำนั่นเองนะครับดังนั้นครีเจอร์ประเภทนี้เนี่ยนะครับมันไม่จำเป็นที่ต้องไปล่าเหยื่อหรือว่าไม่ต้องไปตามหาแหล่งอาหารหรือว่าแหล่งพืชพันธุ์แหล่งผลไม้เลยนั่นเองนะครับเพียงแค่พวกมันเนี่ยอาศัยอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำเนี่ยพวกมันเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ง่ายมากๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆและเจ้าไรทอริมเนี่ยนะครับมันก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับด้วยความที่ร่างกายที่ใหญ่โตของพวกมันเนี่ยครับแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างที่จะเชื่องช้าเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเจ้าไรทอริมเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าเพียงแค่อาศัยอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ง่ายมากๆแล้วนั่นเองนะครับบวกกับเจ้าไรทอริมเนี่ยนะครับมันเป็นครีเจอร์ประเภทซัพพอร์ตด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าผมยังไม่พูดนะว่ามันเป็นครีเจอร์ประเภทซัพพอร์ตยังไงเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับจะไปพูดกันตอนท้ายคลิปละกันนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าไรทอริมเนี่ยนะครับมันมี active ability นะครับในร่างวัยเด็กนะครับถึง3ความสามารถด้วยกันเลยนั่นเองนะครับล้วนแต่เป็นความสามารถประเภทซัพพอร์ตด้วยกันทั้งนั้นเลยนั่นเองนะครับถือว่าเป็นครีเจอร์นะครับที่มีประสิทธิภาพนะครับตั้งแต่ในร่างวัยเด็กเลยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับเจ้าไรทอริมในร่างโตเต็มวัยกันบ้างดีกว่านะว่าในร่างโตเต็มวัยของเจ้าไรทอริมเนี่ยนะครับจะใหญ่โตนะครับอลังการมากขึ้นแค่ไหนนั่นเองนะครับและรูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับThank you.
ันนี้ก็จะเป็นเจ้าไรทาริมในร่างตัวเต็มวัยนั่นเองนะครับเป็นไงกันบ้างนะเพื่อนขนาดตัวเนี่ยนะครับใหญ่โตขึ้นค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับดูสวยงามดูเท่มากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งเจ้าไรทาริมในด้านตัวเต็มวัยนี้เนี่ยนะครับจะมีขาทั้งหมดเนี่ยนะครับ6ข้างเลยทีเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเหมือนกับเชื้อรานะครับหรือว่าสปองเห็ดเนี่ยนะครับงอกขึ้นมาที่หลังนะครับจำนวนเยอะเลยทีเดียวนั่นเองนะสำหรับเจ้าไรทาริมในร่างตัวเต็มวัยนี้เนี่ยนะครับด้วยความที่ขนาดตัวเนี่ยนะครับมันใหญ่โตขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะนะดังนั้นเนี่ยนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ของเจ้าไรทาริมในร่างตัวเต็มวัยนี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าดรอปลงไปค่อนข้างที่จะเยอะทำให้เจ้าไรทาริมเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสโลไลฟ์มากๆเลยนั่นเองนะแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับด้วยความที่มันเป็นครีเจอร์ประเภทโปรโตมอนนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับอาจจะไม่จำเป็นสำหรับเจ้าไรทาริมสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเล่นแคมป์นะครับใกล้กับแหล่งน้ำได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะอาศัยนะครับเอาชีวิตรอดได้แบบยาวๆเลยนั่นเองนะครับแล้วผมต้องบอกอย่างนี้นะว่าเจ้าไรทาริมเนี่ยนะครับมันเป็นครีเจอร์นะครับประเภทซับพอร์ตนะที่อาจจะไม่เหมาะนะครับกับคนที่เป็นโซโล่เพลเยอร์หรือว่าคนที่เล่นคนเดียวสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้าไรทาริมเนี่ยนะครับมันจะเหมาะมากๆเลยนะครับกับคนที่เล่นกันเป็นปาร์ตี้หรือว่าเป็นแก๊งนั่นเองนะครับเพราะว่าความสามารถส่วนใหญ่ของเจ้าไรทาริมเนี่ยนะครับมันจะเป็นความสามารถที่ช่วยเหลือนะครับครีเจอร์บริเวณรอบๆตัวหรือว่าเพื่อนร่วมทีมนั่นเองนะครับซึ่งความสามารถประเภท Active Ability ของเจ้าไรทาริมเนี่ยนะครับทั้งหมด3ความสามารถเนี่ยนะครับล้วนแต่เป็นความสามารถในการช่วยเหลือครีเจอร์บริเวณรอบๆตัวทั้งนั้นเลยนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันที่ความสามารถของเจ้าไรทาริมกันก่อนแล้วกันนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่ความสามารถประเภท Passive Effect หรือว่าความสามารถติดตัวของเจ้าไรทาริมกันก่อนแล้วกันนะครับโดยความสามารถแรกนะครับคือความสามารถ Defensive Disease นั่นเองนะครับโดยศัตรูนับที่มาทำการโจมตีใส่ร่างกายของเจ้าไรทาริมเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะติดเชื้อหรือว่าติดแบคทีเรียจากร่างกายของเจ้าไรทาริมไปนั่นเองนะครับโดยเจ้าไรทาริมเนี่ยนะครับมีความสามารถ Defensive Disease เนี่ยนะครับอยู่ที่4แต้มนั่นเองนะครับความสามารถที่2นะครับคือความสามารถบล็อกเนโครโพไซซันนะครับอยู่ที่100แต้มก็หมายความว่าเจ้าไรทาริมเนี่ยนะครับสามารถจะป้องกันสถานะเนโครโพไซซันหรือว่าสถานะติดพิษนะครับได้แบบ 100% เลยนั่นเองนะครับความสามารถที่3นะครับคือความสามารถ Sticky Fur นั่นเองนะครับโดยศัตรูนะครับที่มาทำการโจมตีใส่เจ้าไรทาริมเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะติดสถานะ Sticky Fur นะครับหรือว่าสถานะฟันเหนียวเนี่ยนะครับซึ่งจะทำให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะโจมตีได้ช้าลงนั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถที่4คือความสามารถบล็อกอินเจอรี่อยู่ที่ 25% นั่นเองนะครับความสามารถที่5นะครับคือความสามารถ Staying in Number นั่นเองนะครับหรือว่าพูดง่ายๆคือความสามารถในการเข้าร่วมปาร์ตี้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวละครของมันนั่นเองนะครับโดยหากว่าในแพ็คหรือว่าในปาร์ตี้ที่มีเจ้าไรทาริมเนี่ยนะครับอาศัยอยู่เนี่ยนะครับในปาร์ตี้นั้นเนี่ยนะครับมีคนเล่นนะครีเจอร์สปีชีส์เดียวกันเนี่ยนะครับซ้ำกันมากกว่า2ตัวขึ้นไปเนี่ยนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับก็จะติดขึ้นมานะครับก็จะทำให้เจ้าไรทาริมเนี่ยนะครับได้รับบัฟเฮลท์รีเจเนเรชั่นนะครับหรือว่าความสามารถในการฟื้นฟูค่า HP แล้วก็ความสามารถในการฟื้นฟูค่าสเตมินาของตัวเองเนี่ยนะครับได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะความสามารถถัดมานะครับคือความสามารถไอรอนสโตมัชนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับจะทำให้เจ้าไรทาริมเนี่ยนะครับสามารถที่จะทานซากเนื้อซากสัตว์ได้นั่นเองซึ่งผมไม่รู้นะว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาใส่มาทำไมเพราะว่าเจ้าไรทาริมเนี่ยนะครับมันเป็นครีเจอร์ประเภทโปรโตมอนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเจ้าไรทาริมมันไม่ได้กินเนื้อเน่าหรือว่าจะต้องไปติดเชื้ออะไรจากการกินเนื้อเน่าอยู่แล้วนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาใส่ความสามารถไอรอนสโตมัชมาทำไมนั่นเองนะครับหรือว่าจะทำให้เจ้าไรทาริมเนี่ยนะครับสามารถที่จะทานน้ำแบบไม่สะอาดได้อันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับยังไงใครลองแล้วเนี่ยนะครับลองแจ้งทีนะว่าความสามารถไอรอนสโตมัชนี่เนี่ยนะครับจะทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะทานน้ำที่ไม่สะอาดได้หรือเปล่านั่นเองนะถัดมาคือความสามารถบล็อกพอยซันหรือว่าความสามารถในการป้องกันสถานะพอยซันนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าไรทาริมเนี่ยนะครับสามารถที่จะป้องกันได้อยู่ที่ 75% นั่นเองนะถัดมานะครับคือความสามารถ Keen Observer นั่นเองนะครับหรือว่าความสามารถในการมองเห็นค่าสถานะนะครับแล้วก็มองเห็นสภาวะร่างกายนะครับของครีเจอร์บริเวณรอบๆตัวของเจ้าไรทาริมได้นั่นเองนะครับเจ้าไรทาริมเนี่ยนะครับจะสามารถมองถึงค่า HP ของครีเจอร์ตัวนั้นๆนะครับรวมไปถึงสถานะต่างๆนะครับที่ติดอยู่กับครีเจอร์ตัวนั้นๆได้นั่นเองนะครับถัดมานะครับคือความสามารถบล็อกบลีดนะครับอยู่ที่ 50% นั่นเองนะถัดมาคือความสามารถชาร์จคลัชนั่นเองนะครับหรือว่าความสามารถในการพุ่งชนนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเจ้าไรทาริมเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่มีความสามารถประเภท Passive Effect เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับต่อมานะครับคือความสามารถ Pack Healer นั่นเองนะครับซึ่งหากว่าเจ้าไรทาริมเนี่ยนะครับอาศัยอยู่ในปาร์ตี้หรือว่าในแพ็คเนี่ยนะครับเจ้าไรทาริมเนี่ยนะครับจะทำการฟื้นฟูค่า HP นะครับของครีเจอร์ที่อยู่ในปาร์ตี้บริเวณรอบๆตัวด้วยนั่นเองนะครับและสุดท้ายเลยนะครับคือความสามารถ Defensive Poison นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับหากมีศัตรูนะมาทำการโจมตีใส่เจ้าไรทาริมเนี่ยนะครับศัตรูตัวนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะติดสถานะ Poison หรือว่าติดพิษนะครับจากร่างกายของเจ้าไรทาริมไปด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าไรทาริมเนี่ยนะครับมีความสามารถ Defensive Poison เนี่ยอยู่ที่3แต้มนั่นเองนะครับส่วนความสามารถประเภท Active Ability หรือความสามารถที่ต้องกดใช้ของเจ้าไรทาริมนะครับจะมีด้วยกัน3ความสามารถนะครับความสามารถแรกเลยคือความสามาร
Smart Area Food Restore นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยหลังจากที่เราทำการกดใช้แล้วเนี่ยนะครับเจ้าไรทลิมเนี่ยนะครับจะทำการฟื้นฟูนะครับค่าความหิวนะครับหรือว่าจะกระจายสารอาหารนะครับไปยังครีเจอร์บริเวณรอบๆตัวของมันนั่นเองนะครับความสามารถที่2นะครับคือความสามารถ Radiation นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เราทำการกดใช้แล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นการเปิดใช้นะครับความสามารถในการกระจายเชื้อไปยังบริเวณรอบๆตัวนั่นเองนะครับซึ่งหากมีศัตรูนะครับหรือว่าครีเจอร์บริเวณรอบๆตัวที่อยู่ในระยะทำการของความสามารถ Radiation นะครับของเจ้าไรทลิมอยู่นี้เนี่ยนะครับศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับรวมไปถึงครีเจอร์บริเวณรอบๆตัวของเจ้าไรทลิมเนี่ยจะติดสถานะติดเชื้อจากร่างกายของเจ้าไรทลิมไปนั่นเองนะครับซึ่งความสามารถนี้เนี่ยนะครับมันสามารถเปิดปิดได้นั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายเลยคือความสามารถ Healing Pulse นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับเจ้าไรทลิมเนี่ยจะทำการกระจายสถานะฟื้นฟูเนี่ยนะครับไปยังบริเวณรอบๆตัวนั่นเองนะครับจะทำให้ครีเจอร์ที่อยู่บริเวณรอบๆตัวของเจ้าไรทลิมเนี่ยนะครับได้รับความสามารถในการฟื้นฟูค่า HP ของตัวเองเนี่ยนะครับอย่างรวดเร็วเลยนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นครีเจอร์นะครับที่มีความสามารถต่างๆเนี่ยนะครับที่ล้วนแต่เป็นความสามารถในการซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีความสามารถต่างๆนะครับในการป้องกันตัวเองที่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถึงเป็นเหตุผลนะที่ผมเนี่ยนะครับบอกว่าเจ้าไรทลิมเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้เหมาะนะครับกับการนำมาเล่นตัวเดียวหรือว่าแบบโซโล่สักเท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าไรทลิมเนี่ยนะครับมันจะมีประสิทธิภาพแล้วก็เก่งมากๆเลยถ้าหากว่าเราเนี่ยนะครับนำไปเล่นกับปาร์ตี้นะครับหรือว่ากับเพื่อนๆเหล่านั้นเองนะครับเพราะว่าจะมีความสามารถทั้งความสามารถในการรักษานะครับความสามารถในการฟื้นฟูความหิวของเพื่อนร่วมทีมได้นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่ครบเครื่องนะครับทางด้านการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมมากๆเลยนั่นเองนะครับจัดได้ว่าเป็นครีเจอร์นะครับที่เป็น the best of support นะครับหรือว่าเป็นครีเจอร์ที่ซัพพอร์ตได้ดีนะครับเป็นอันดับต้นๆของเกมเลยทีเดียวนั่นเองนะครับซึ่งเราเห็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยเราคิดว่าเจ้าไรทลิมเนี่ยนะครับมันจะเป็นครีเจอร์ที่อันตรายใช่ไหมแต่ว่าค่อนข้างที่จะผิดคาดเลยนั่นเองนะครับเพราะว่ากลับกลายนะครับเป็นเจ้าไรทลิมเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์สายซัพพอร์ตที่ค่อนข้างดีเลยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยหากเพื่อนๆนะครับที่เล่นครีเจอร์ประเภทนักล่าหรือว่าประเภทกินเนื้อแล้วบังเอิญไปพบกับเจ้าไรทลิมเข้าเนี่ยนะครับก็เมตตาน้องนิดหนึ่งนั่นเองนะเพราะว่าเจ้าไรทลิมเนี่ยนะครับมันเป็นครีเจอร์ที่ซัพพอร์ตได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนั่นเองนะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยนะครับได้มาเป็นพวกหรือว่าได้มันมาซัพพอร์ตเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าครีเจอร์ของเราเนี่ยนะครับจะเก่งขึ้นมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งเห็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆคิดว่าเจ้าไรทลิมเนี่ยนะครับจะได้รับอินสปิเรชันหรือว่าโมเดลมาจากเห็ดใช่ไหมแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเจ้าไรทลิมเนี่ยนะครับมันได้รับไอเดียในการสร้างตัวมันขึ้นมานะครับจากสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งนั่นเองนะครับก็คือเจ้าทอร์เน็กนะครับจากเกม Horizon นั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆท่านไหนที่เคยเห็นเกมนี้หรือว่าเคยเล่นเกมนี้เนี่ยนะครับน่าจะคุ้นเคยกันดีนั่นเองนะครับแต่ว่าลึกลงไปกว่านั้นอีกนะเจ้าไรทลิมเนี่ยนะครับมันได้รับไอเดียในการสร้างโดยตรงเนี่ยนะครับมาจาก LEGO Tornek นั่นเองนะครับหรือว่าคอลเลกชันของ LEGO นะครับที่คอลแลบกับ Horizon นั่นเองนะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นเจ้า Tornek นั่นเองนะครับเรียกได้ว่า copy มาแบบเป๊ะๆกันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเพียงแต่ทำให้เจ้า Tornek ตัวนี้เนี่ยนะครับมีเป็นหัวเห็ดนะครับแล้วก็มีเชื้อราเนี่ยนะครับงอกขึ้นมาบนตัวอะไรเพิ่มเติมขึ้นไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ได้ได้ว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาค่อนข้างที่จะสร้างสรรค์แล้วก็มีไอเดียเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนั่นเองนะครับก็ต้องชื่นชมทางทีมงานตรงนี้นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนๆสำหรับเจ้าไรทลิมนะครับหรือว่าเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะภายในเกม Creature of Sonalia ในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับก็ได้ได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเก่งมากๆนะในทางด้านการซัพพอร์ตหรือว่าในทางด้านการช่วยเหลือเพื่อนร่วมปาร์ตี้หรือว่าเพื่อนร่วมทีมนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยหากเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่กำลังมองหานะครับครีเจอร์นะครับที่เป็นสายซัพพอร์ตหรือว่าสายช่วยเหลือเนี่ยนะครับที่เก่งๆเนี่ยนะครับผมค่อนข้างจะแนะนำนะเจ้าไรทลิมเนี่ยนะครับมากๆเลยนั่นเองนะครับเนื่องจากเป็นครีเจอร์ที่แบบครบคันจริงๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีฟีดแบคนะครับหรือว่ามีคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าไรทลิมเนี่ยนะครับก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบหรือว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ